make me sweat make me hotter make me lose my breath make me water สวัสดีค่ะโกโก้อุ๊ยอุ๊ย morning ค่ะ morning morning นะคะ morning วันนี้เรามีแมวรับเชิญพิเศษนะคะมาเล่นที่ห้องนะคะอย่าเล่นกับเสานะคะดิฉันไม่ได้เลี้ยงนะคะเขามาหาดิฉันค่ะเพื่อนดิฉันมานะคะคือเขาแบบว่าพกแมวมาด้วยหรอนี่เลยนะคะเราก็เลยนี่มีความน่ารักนะคะอยู่กับดิฉันหูวันนี้แดดฉ่ำมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะฉันเป็นคนชอบแสงแดดนะคะแสงแดดทำให้ฉันมีชีวิตมันทำให้ฉันรู้สึกว่าเติบโตตลอดเวลาแสงแดด activate feminine ของดิฉันนะคะจากตำราไหนดิฉันพูดเองนะคะโบโบเบลเองกับมือนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่ฉันเป็นคนที่ชอบแสงแดดมากๆนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่าง feminine and masculine นะคะหรือจะเรียกง่ายๆก็คือผู้หญิงกับผู้ชายละกันเรียกง่ายๆดีกว่านะคะซึ่งมันคือพลังงานนะมันไม่ได้แบบว่าต้องเป็นเพศแต่พี่แค่เรียกง่ายๆเฉยๆว่าผู้หญิงกับผู้ชายละกันนะคะวันนี้นะคะมีข้อแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งมากับหนังสือ The Way of Superior Man นะคะข้อแรกนะคะผู้หญิงกับผู้ชายมีลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันในชีวิตนะคะลำดับความสำคัญของผู้หญิงนะคะก็คือความรักเนี่ยแหละค่ะในชีวิตนะคะเป็นเหตุผลที่ผู้หญิงเนี่ยมักจะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ความรักอะไรอย่างเงี้ยมากอารมณ์อะไรต่างๆมักจะมีผลกระทบมาจากเรื่องความสัมพันธ์นะคะอันนี้ฉันเห็นด้วยนะคะคือความสัมพันธ์นี่คือระบุความรู้สึกระบุอารมณ์ความคิดหรือชีวิตได้เลยอะและระดับความสำคัญของผู้ชายนะคะก็คือเป้าหมายและทิศทางนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ชายมักจะใช้ความสำคัญไปกับพวกการทำงานเป้าหมายในชีวิตความก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้ทำเนี่ยเขาจะแบบว่ารู้สึกหดหู่ฟิลนี้นะคะผู้ชายเขาจะชอบค้นหาอิสรภาพความสุขของพวกเขาเลยคือมุ่งหาการปลดปล่อยเช่นเขาจะชอบพวกการต่อสู้การแข่งขันกีฬาอะไรต่างๆฟิลนี้นะคะความสุขสูงสุดของผู้ชายเนี่ยอยู่ที่อิสรภาพหลังจากที่ได้ทำงานหนักเพื่อบางสิ่งส่วนผู้หญิงนะคะเราตามหาความสมบูรณ์ความสุขสูงสุดของเรานะคะมาจากกระแสความรักและอารมณ์ในชีวิตนะคะเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความจริงทางอารมณ์คือใช้ชีวิตทำอารมณ์นั่นแหละค่ะความตึงเครียดทางอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกด้านลบมันคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความหมายนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้หญิงหลายคนถึงชอบดูหนังรักและคอมเมดี้ซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่าผู้หญิงเป็นอย่างนี้ผู้ชายเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าคนเราเนี่ยมีเฟมินีนและมาสคิลีนอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วแต่ว่าตรงไหนมันจะชูโรงมากกว่ากันแค่นั้นเองนะคะส่วนฉันอ่ะฉันเป็นคนที่ชอบแบบว่าเข้าใจอ่ะเรื่องของแบบความรักว่ามันมีผลหลักๆกับชีวิตเลยอ่ะความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นทางด้านอย่าไปโอ้ยแต่พอเป็นทางด้านของการทำงานเว้ยฉันเป็นคนที่ชอบที่แบบทำงานหนักๆไปเลยใช่ไหมแล้วพอวันหนึ่งที่มันแบบผ่อนคลายปุ๊บงานมันเสร็จปุ๊บเรารู้สึกแบบผ่อนคลายรู้สึกเป็นอิสระรู้สึกแบบเฮ้ยกูเป็นผู้ชายปะวะฟิลนี้เลยหรือบางทีเนี่ยตอนทำงานอาจจะถือแบบแมสคูลีนมากหน่อยฟิลนี้ต้องจัดให้มันสมดุล นะคะและรู้ว่าเวลาไหนควรแมสคูลีนเวลาไหนควรเฟมินีนนะคะผู้ชายกับผู้หญิงนะคะจัดการอารมณ์แตกต่างกันเวลาที่เจอปัญหาที่ทำให้เครียดเนี่ยผู้ชายมักจะมองหาทางแก้ไขนะคะเขาจะแนะนำวิธีต่างๆให้กับเพื่อนให้รู้สึกดีขึ้นและพวกเขาจะพยายามแก้ไขด้วยตัวเองส่วนผู้หญิงในยามที่เรารู้สึกแบบเรารู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยสิ่งสำคัญที่สุดคือการรู้สึกถูกรักการบอกวิธีแก้ปัญหาอาจจะไม่ได้ช่วยให้ผู้หญิงรู้สึกดีขึ้นแต่การรับฟังกอด
ปลอบโยนหรือการส่งพลังงานบวกให้เธอจะช่วยให้เธอรู้สึกดีขึ้นถูกต้องค่ะฉันไม่ต้องการให้เธอมาแก้ปัญหาบางทีแค่กอดฉันเข้าใจฉันมีอารมณ์ร่วมไปกับฉันไม่ต้องมา1 2 3 4บางทีตรรกะไม่ได้ช่วยฉันต้องการมีคนใส่ใจเท่านั้นเลยชนีแต่ผู้ชายเขาก็จะต้องแบบหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองเดี๋ยวนี้นะคะผู้ชายมักจะถูกคาดหวังให้แสดงความรู้สึกเหมือนผู้หญิงได้รับการสนับสนุนให้แสดงออกทางอารมณ์มากขึ้นในขณะเดียวกันผู้หญิงก็ถูกผลักดันให้พัฒนาตัวเองแบบผู้ชายปัญหาของเธอถูกวิเคราะห์เหมือนกับเป็นปัญหาที่แก้ไขด้วยการพัฒนาตัวเองโดยการที่บอกให้เธอต้องพยายามแก้ไขตัวเองบรรลุเป้าหมายนั้นแต่สุดท้ายแล้วทุกคนกลับรู้สึกแย่กว่าเดิมอีหนังสือนี่มันเข้าใจเราจริงเลยเนาะฉันชอบว่ะมันจริงอะแกวันนี้ฉันยังไม่ได้จิบน้ำเลยแกแต่ขนแมวมันลงไปเยอะมากเลยต่อมานะคะผู้หญิงกับผู้ชายเราเติบโตแตกต่างกันนะคะผู้หญิงจะเติบโตผ่านคำชมผู้ชายจะเติบโตผ่านความท้าทายผู้หญิงเติบโตจากคำชมการได้รับคำชื่นชมจะทำให้ผู้หญิงรู้สึกมีความสุขสดใสและมีแรงบันดาลใจในการลงมือทำสิ่งดีๆนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเธอถึงมักชมกันเองเสมอจริงคือถ้าเกิดว่าเปิดดู IG ผู้หญิงก็จะมาเม้นชมกันโอ้ยมึงรถมากสวยมากอุ้ยตัวแม่ไฟเยอะอุ้ยแก่มากแม่มาแล้วอะไรเงี้ยฟิลนี้เลยซึ่งภาพจริงๆมันแบบอาจจะแบบเอ๊ะหรอแต่ความเป็นชนีมันจะต้องซัพพอร์ตกันไว้ก่อนมันจะแบบลดไฟเยอร์อิโมจิอะไรต่างๆอย่างนี้ไว้ก่อนซึ่งทำให้ผู้หญิงรู้สึกดีนะคะแล้วเขายังบอกว่าแม้ว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้จริงใจจากก้นบึ้งหัวใจก็ตามหนังสือเขาเขียนไว้นะคะผู้ชายมักจะลืมเรื่องนี้และมักจะไม่ค่อยชมผู้หญิงของตัวเองมากพอจริงโดยเฉพาะผู้ชายไทยบางคนที่เราเคยเจออะไรอย่างเงี้ยบางคนนะบางคนเขาจะไม่ค่อยชมเขาจะแบบพูดไม่ได้เลยในการชมเนี่ยมันไม่ได้มันแบบจะไม่ค่อยแต่ถ้าเด็กฝรั่งเท่าที่เจอบาอุ้ยชมอุ้ยตายแล้วชมสวยมากเราสวยมากอุ้ยมึงที่รักสวยตื่นขึ้นมาหน้าเหี้ยแค่ไหนอุ้ยยูยูลุคโซบิวตี้ฟุลยูอเมซิ่งยูสตันนิ่งหน้ากูอยู่เงี้ยหน้ากูอยู่เงี้ยbeautiful นะคะแต่ถามว่าเรารู้สึกดีไหมเรารู้สึกดีค่ะโกหกฉันมาเลยฉันไม่แคร์ค่ะฉันเทคว่ามันเป็นเรื่องจริงหมดนะคะ ต่อมานะคะแม้ว่าทุกคนจะชอบได้รับคำชมแต่สำหรับผู้ชายคำชมอาจจะไม่ได้มีความหมายเท่ากับผู้หญิงเพราะผู้ชายจะรู้สึกมีพลังมีแรงผลักดันและมีความสุขมากขึ้นเมื่อได้รับความท้าทายดังนั้นถ้าคุณอยากให้ผู้ชายของคุณมีความสุขคุณลองขอความช่วยเหลือเขาแกล้งอ่อนบางไปเลยเปิดน้ำให้หน่อยทำนี่ให้หน่อยทำนั่นให้หน่อยให้รู้สึกว่าเขาแข็งแรงกว่าเราให้รู้สึกว่าเฮ้ยเขามีคุณประโยชน์กับชีวิตเราพวกผู้ชายชอบมากให้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการชมทางอ้อมว่าเขาเป็นคนแข็งแรงนะคะอาจจะไม่ใช่ไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณแข็งแรงมากมันเป็นอีกรูปแบบนึงนะคะเป็นการทำให้เขาทำเลยนะคะเขาจะรู้สึกพราวนะคะในการได้ทำอะไรเพื่อคุณสักอย่างนึงอย่าไปเก่งมากอย่าไปอุ๊ยฉันทำได้ทุกอย่างอุ๊ยมาฉันยกปูนแบกอิฐคุณไม่ต้องฉันแข็งแรง I'm strong independent woman ลองอ่อนแอดูบ้างชีวิตคุณอาจจะง่ายขึ้นนะคะดิฉันธรรมชาติค่ะจริงๆดิฉันเป็นคนที่แบบทำได้ทุกอย่างดิฉันเป็นคนมีกำลังดิฉันเป็นคนมีแรงดิฉันไม่ได้อ่อนแอแต่ถ้าอยู่กับผู้ชายปุ๊บดิฉันเป็นง่อยดิฉันสามารถแขนเปรี้ยได้เลยอย่างนี้เลยได้เลยต่อมานะคะผู้ชายกับผู้หญิงพูดคุยแตกต่างกันผู้ชายมักจะใช้เหตุผลและผู้หญิงมักจะใช้อารมณ์คงได้ยินกันมาบ้างแล้วล่ะนะคะเขาบอกว่าผู้ชายมักจะพูดตามที่คิดตรงไปตรงมากระชับชัดเจนนะคะถ้าพวกเขาพูดอะไรพวกเขามักจะรู้สึกว่าต้องทำตามที่พูดไว้นะคะหรือถ้าพวกเขาเปลี่ยนใจพวกเขาจะรู้สึกว่าจำเป็นต้องอธิบายเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงเปลี่ยนใจ
สิ่งที่ผู้หญิงพูดนะคะมักจะสะท้อนถึงความรู้สึกของเธอณขณะนั้นนะคะความแตกต่างตรงนี้ทำให้นำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งในความสัมพันธ์แบบมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะอะไรเพราะผู้ชายต้องการให้ทุกอย่างสามารถคาดเดาได้นะคะและชัดเจนเพื่อให้เข้าใจในขณะที่ผู้หญิงต้องการใช้ชีวิตตามอารมณ์นะคะชนีอย่างเราเนี่ยนะคะอาจจะพูดอย่างใดอย่างหนึ่งตอนนี้แล้วก็ทำไมคะอาจจะเปลี่ยนใจในฉับพลันอารมณ์นี้เลยเปลี่ยนละโอ๊ยดีอ่ะไม่ดีก็ฉันเกลียดเธอเลิกกันเถอะอ่ะฉันรักเธออีกแล้วอ่ะก็เป็นบ้างนะคะแบบโอ๊ยไม่เอาแล้วเลิกอีดอกสุดท้ายมานั่งเสียใจเองค่ะและอีผู้ชายมันเออเลิกก็เลิกไงเขาไม่มาเว้นเว้อไม่มาอะไรไงเข้าใจปะแต่อีเราคืออะไรง้อกูดิไม่ง้อเหรออ้าวเป็นบ้าประสาทเป็นฟิลนี้ที่ฉันก็กำลังปรับปรุงตนอยู่ในหลายๆเรื่องนะคะในด้านของอารมณ์เขาบอกว่าถ้าอารมณ์เปลี่ยนไปเนี่ยชนีก็จะอาจจะพูดตรงข้ามหรือลืมไปด้วยซ้ำว่าเคยพูดอะไรตั้งแต่แรกสิ่งที่ชนีพูดคือเสียงสะท้อนจากความรู้สึกไม่จำเป็นต้องตีความตรงตัวเป๊ะเสมอไปเพศที่สอดส่องที่สุดในโลกชนีค่ะเท่านี้เลยนะคะความแตกต่างระหว่างผู้ชายผู้หญิงนะคะจริงๆมันก็สนุกดีนะคะถ้าได้มาลงดีเทลอะไรต่างๆนานากันอีกคือมันตลกตรงที่ผู้ชายกับผู้หญิงแม่งไม่เหมือนกันเว้ยแล้วทำไมมันต้องไม่เหมือนกันด้วยวะคือเข้าใจความไม่เหมือนกันอะแต่มึงก็แบบไม่เหมือนซะแบบโอ้ยไม่เหมือนป้ายไม่เหมือนแบบไม่เหมือนมันก็เลยเป็นความขัดแย้งความไม่เข้าใจของ relationship อะไรต่างๆนานาซึ่งพี่เชื่อว่ามันมีมากกว่านั้นมันไม่ใช่แค่ผู้ชายกับผู้หญิงอันนี้พี่พูดในเชิงที่มันกว้างเว้ยแต่จริงๆอ่ะมันมีอะไรต่างๆนานามากมายกว่าแค่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงเออมันมีโปรแกรมที่เราแบบว่าสวมมาตั้งแต่เด็กๆมันมี identity บุคลิกภาพอะไรต่างๆที่ไม่เหมือนกันอีกแม้แต่ผู้ชายยังเป็นผู้ชายที่ไม่เหมือนกันเลยซึ่งพี่รู้สึกว่าศาสตร์ของการรู้จักตัวตนศาสตร์ของการได้เข้าใจมนุษย์มันเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆแล้วพี่เพิ่งไปเรียนมาด้วยเออเอาไว้คลิปหน้านะคะพี่จะมาทำคลิปเกี่ยวกับศาสตร์นี้ให้ฟังนะคะว่ายังไงพี่ขอทิ้งท้ายไว้ก่อนเลยว่าไอ้ศาสตร์นี้นี่แหละที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ของพี่และเปลี่ยนความสัมพันธ์ของคนหลายๆคนให้ดีขึ้นต้องบอกว่าพี่หายไปนานเพราะว่าฉันไม่สบายเสียงฉันไม่มีฉันเลยไม่สามารถที่จะมาทำพอดแคสต์บ่อยๆได้นะคะก็วันนี้กลับมาแล้วนะคะพี่คิดว่าพี่จะพยายามทำให้บ่อยกว่านี้เพื่ออะไรเพื่อตัวเองค่ะเพราะว่าสิ่งที่พี่ทำในทุกๆครั้งที่พี่ทำพอดแคสต์พี่ได้สอนตัวเองไปด้วยเว้ยในการที่พี่แชร์พี่ได้อะไรจากตรงนั้นเพิ่มขึ้นพี่ได้กลับมาย้อนมองตัวเองพี่ได้ดูคลิปตัวเองหลายๆรอบและมันเป็นสิ่งที่ทำให้พี่ได้รีเลิร์นอีกครั้งและได้ใช้ประโยชน์กับชีวิตได้อีกครั้งมานี่มาลาก่อนอ่ะไปละนะคะบ๊ายบายค่ะ